ปอยเบิ้งผลสำเร็จของการขันบานเตะยมชนรายการมิตรภาพรายการสีเศร้าเตะแบบ11คนเป็นครั้งทมิตรกันเลยนะเกมใส่รายการใหญ่คือจะเป็นรายการอุ่นเครื่องเนาะเป็นการเกมของพ่อของทั้ง4สโมสรก็คือทั้งสโมสรสปีด FC เจ้าภาพคริสเตียนจากประเทศไทยและการนินจา FC และการมาสเตอร์7 FC นะที่ได้แข่งขันกันเนาะเพราะว่าเกมพร้อมๆเขารวมกันขันบานเตะรายการใหญ่รายการบานเตะยมชนรายการมาสด้าซาเรนคัพ2024ที่ว่าจะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านะก็คือท้ายอาทิตย์หน้าระหว่างวันที่15-11สิงหาคม2024ซึ่งวันล่าสุดเนาะทางสโมสรสปีด FC ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันบานเตะยมชนอายุเกิน 13-14 ปีเป็นบานเตะซีเศร้าเนาะบานเตะมิตรภาพในกีฬาแต่ละทีมมีการเก็บพร้อมพัฒนาก่อนที่ว่าจะโค้มรายการใหญ่ซึ่งวิธีดังกล่าวจัดขึ้นอยู่ที่สนามศูนย์ฝึกห้วยหงสะพานบาเตะแห่งสามลาวจากในตอนแรกของวันที่4สิงหาคม2024ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางมณีจันทร์แก้วละครผู้บริหารของสโมสรสปีด FC ประธานจัดการขันและก็ยังมีต่างหน้าของสโมสรคริสเตียนจากประเทศไทยมีสโมสรนินจา FCสเตอร์7 FC ซึ่งก็มีผู้ฝึกนักกีฬาคณะนำรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแฟนบานเขาห่วงหลายกว่าค่อยคนกันเลยนะที่สนามดังกล่าวบรรยากาศที่คึกคักซะเหลือเกินแต่ว่าเริ่มต้นการแข่งขันคูทมิตรเนี่ยก็เป็นทางด้านสปีด FC เจ้าภาพสามารถเบียดเอาชนะคริสเตียนทีมจากไทยไป1-0ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านนินจา FC เอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป3-1เหตุใดทางด้านสปีด FC ผ่านเข้าหอบสิงห์ชนะเลิศพบกับทางด้านนินจา FC หอบสิงห์ชนะเลิศก็เป็นทางด้านนินจา FC ด้วยเฮดดีก่อนเอาชนะไป1-0เอาชนะไปวูดวิทคว้าแซมไปครองจะก็ได้รับคันแซม1หน่วยไปครองส่วนคูซิงอันดับ3ก็เป็นทางด้านมาสเตอร์7 FC เอาชนะทางด้านคริสเตียน2-0ขวาอันดับ3ของส่วนภารกิจต่อไปของทางซีทีมก็คือเกมจะพบกับการแข่งขันเตะมาสด้าซาเรนคัพ2024ว่าจะในระหว่างวันที่15-11สิงหาคม2024อยู่ที่สนามจับปีจับป่าสนามในเขตของกีฬาแห่งชาติหลัก16นะซึ่งว่าทางซีทีมนี้ก็ได้ส่งของรวมในวันอิมเกิน 13-14 ปีเตะแบบ11คนเป็นทางทมิตรกันซึ่งว่าสปีด FC อยู่ในสาย F รวมกับทางด้านนินจา FC และก็ BN Academy ส่วนว่าทางด้านมาสเตอร์7 FC นะอยู่สาย A รวมกับทางด้านมาสด้า GB FC และก็ KNT FC และ Superstar FCเป็นการแข่งขันบานเตะ11คนกันเลยนะที่ว่าจัดเป็นการเก็บข้อพอกให้กับแต่ละทีมกันเองสุดท้ายครับไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของฐานนางมณีจันทร์แก้วละครผู้บริหารของสโมสรสปีด FC รวมถึงนักกีฬาของสโมสรเพิ่นนะรายการปิดท้ายกันทีบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้ฝึกของทีมนินจา FC ที่ว่าได้แซ่บรายการนี้นะรายการภารกิจต่อไปรายการมาสด้าซาเลนก่อนอื่นหมดข้าพเจ้าขอแนะนำตัวเองเนาะข้าพเจ้าก็คือในนามผู้บริหารทีมสปีด FC เนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเอิ้นว่าเป็นนั้นเป็นงานการจัดงานแข่งขันเนาะกีฬามิตรภาพ4เสาเนาะแต่ละกันนั้นก็จะมี4ทีมเนาะด้วยกันก็คือ1เพื่อเป็นการนั้น4ทีมเนาะอาจจะว่าก่อนก็คือ1จะมีทีมสปีดเนาะเบื้องปลายลาวเฮาทีมที่2ก็จะมีทีมนินจา FC เนาะทีมที่3ก็จะเป็นทีมมาสเตอร์7ส่วนทีมที่4เป็นทีมเพิ่นมาจากเบื้องฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะเบื้องไทยก็คือทีมคริสเตียนเนาะคริสเตียนเพิ่นจะมาร่วมในรายการของมาสด้าที่ว่าจะแข่งขันกันใน U14 เนาะU14 ในวันที่10-11เดือนนะเดือน8นี้เนาะก็เลยรายการพวกเขาเพิ่นก็มีการเดินมาวอร์มอัพกันน้อยนึงเนาะเพื่อว่าจะเบิ่งว่านักกีฬาแต่ละทีมมีเป็นแนวใดเนาะราคามันจะมีทีมบางทีมที่เขาที่ได้มีคู่ต่อสู้กันในมือนั้นแล้วก็เลยว่าปรึกษาหารือกันเตะระดับทีมเนาะมิตรภาพบนในนี้เนาะ
แล้วก็เฮาก็เอิ้นว่าในนามเบื้องฝ่ายลาวเฮาก็3ทีมเฮาเนาะที่ข้าพเจ้าได้อันก้าวไปก็คือทีม3ทีมนั้นพวกเฮาก็ได้ร่วมอันวัตถุปัจจัยเนาะซื้อขันเนาะ1หน่วยเนาะเพื่อเป็นอันรางวัลมิตรภาพในงานครั้งนี้เนาะจะให้แกทีมที่ว่าเพิ่นจะได้แซมในมื้อนี้เนาะมันเอิ้นว่าเป็นการเตะมิตรภาพเนาะเฮาจะบ่ให้ลิ้นแหงเฮาจะบ่เน้นลิ้นแหงเนาะอันนี้เนาะเอิ้นว่ากีฬามิตรภาพระหว่างลาวไทยเฮาเนาะเบื้องไทยก็โดยเฉพาะทีมคริสเตียนเนาะแล้วก็ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าทาง3,000 บาทเตะแห่งชาติลาวเนาะก็คือสตล.เพิ่นก็ได้เอื้อเฟื้อสถานที่เนาะทั้ง4ทีมเฮาแล้วก็ในมื้อนี้เฮาก็เตะเอิ้นว่า11เนาะ11คนมันเป็นเดินใหญ่ที่ว่าพี่กาเขียมในงานแข่งมัสดาตรงนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนาะแล้วก็จะยังมีเอิ้นว่ามอบขันเนาะแล้วก็ในอย่างต่างๆสร้างขบวนการม่วนซื่นไปนําเนาะกับค่ายสุนีก็ขอให้นักกีฬาทั้ง4ทีมเนาะลิ้นกีฬาด้วยความน้ําใจนักกีฬาเนาะโดยเฉพาะก็คือการลิ้นปะทะกันด้วยความคงแหงเนาะอันนี้ให้เฮาก็ให้ลีกเลี่ยงเพราะว่าย่านนักกีฬาบาดเจ็บเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่ากีฬาจะภาคจะเป็นบ่ให้เจ็บเกินอย่างขอบเขตเนาะให้รักษาน้ําใจกันรักษากิริยามารยาทและก็มิตรภาพที่ดีเนาะอันนี้ก็ขอให้งานกีฬามิตรภาพครั้งนี้ดําเนินไปด้วยดีและก็ถ้าทีมใดได้แซมเฮาก็คันในมื้อนี้ก็ถือว่าดีใจนําเด้อเนาะท้ายนี้ก็ขออวยพรให้แก่นักกีฬาทั้ง4ทีมเนาะโดยเฉพาะกีฬามิตรภาพลาวไทยในมื้อนี้และก็ผู้ปกครองของนักกีฬาทุกทีมเนาะที่เพิ่นสนับสนุนโค้ชสอนทุกทีมอีกเนาะที่เพิ่นเอาใจใส่ในงานครั้งนี้เนาะให้งานครั้งนี้เฮาเปิดแข่งขันในครั้งนี้ให้บรรลุไปด้วยดีขอฝากไว้ให้ทุกทีมนักกีฬาพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะและก็ลิ้นด้วยความมวลซื่นขอขอบใจสวัสดีค่ะสวัสดีหลานซื่อท่าศิริกัญญาโลวันสวัสดีหลานซื่อสุขเกษมสิหรัตน์รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาเตะครั้งแรกเนาะที่เฮาได้มาเตะเดิน11คนได้เฮียนโฮได้เจอกับนักเตะไทยแล้วก็ได้มีความรู้สึกดีใจที่ได้เตะได้ประสบการณ์หลายอย่างได้ประสบการณ์หลายอย่างซ้อมนักแล้วก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีนอนรับนอน 8:00 นกินพอดีบ่กินน้ําอารมณ์หลานจิพาทีมให้เข้าฮอบ4ทีมแล้วก็ได้แชมป์ในรายการมาสเตอร์ซาเลนครับสปีด FC สู้โอเคสำหรับข้าพเจ้าซื้อสมพูดองดาราเนาะถึงเป็นคู่ฝึกของนินจาและทั้งเป็นทั้งเขาจะได้เกี่ยมเข้าขันมัดด้าเพื่อมาคัดเลือกตัวในรอบ4ทีมนี้ถือว่าผลสำเร็จของเขาถือว่าถึงเข้าเป้าหมายของเขาที่ได้วางไว้สำหรับทีมนินจาจะได้ปรับปรุงหนึ่งเรื่องยุทธวิธีการขานบุกเนาะการบุกและการป้องกันเขาจะได้ปรับปรุงอีกเทื่อนึงเพราะว่าระยะของการที่มีมัสดาจะจัดขึ้นในวันที่10กับหาวันที่11นั้นมันมี2วันจะสั้นเขาต้องได้เจียมเพื่อแห้งของเขาอีกเพื่อเจียมกับขันมัสดาเขาจะได้เข้าไปหอบลึกๆสำหรับรายการซีเศร้านี่แปลว่าของเขาได้โดยเฉพาะแมนสปีดได้จัดขึ้นทั้งเขาก็ส้มเสยเนาะเขาก็ทั้งสำหรับนินจาเขาได้ซัพพอร์ตในการลิ้นใน4ทีมนี้นัทธมิตรเขาก็ได้กับทีมมาสเตอร์เนาะ3-0แล้วต่อมาแล้วก็ได้มาซิงสนะเลิศกับทีมสปีดโอเคสำหรับทีมนินจาเขามีแฟนคลับเขาก็มีหลายเนาะทั้งของเขาทั้งสปอนเซอร์เขาสิได้จัดเสื้อเนาะสิมาขายในอยู่ตลาดอยู่เดินกีฬาของมาสด้าเขาจะได้มีเสื้อพอมีแฟนคลับเขาก็มีหลายเพราะว่าเขาก็ติดตามเรื่องของนินจาเขาหลายๆทีมที่ว่าเขาก็ติดตามของเขาสำหรับของเขาเป้าหมายของเขาจะเข้าขันมัสด้านี่เขาจะเข้ารอบลึกๆเนาะให้บรรลุถึงเป้าหมายของเขาที่เขาคาดหวังไว้ของทีมนินจา